วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้อโทมิราชเทวีศิริคลับนะคะณตอนนี้เรากำลังจะไปทำงานแล้วก็กำลังจะไปโรงเรียนกันใช่ไหมครับลูกแต่ก็พี่อู๋นะคะก็มีสิ่งที่แนะนำอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ปกป้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวกับคนที่คุณรักนะคะด้วยหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะแล้วค่ะวันนี้พี่อู๋ก็มีสิ่งที่อยากจะมาเซอร์ไพรส์คนนะคะนั่นชื่อว่าเป็นแอนตี้พอลลูชันนะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะที่ใช้รุ่นว่า KF94ที่ใช้คำว่า KF นะคะเพราะว่ามาจากคำว่า Courier Filter นั่นเองนะคะแล้วก็94ก็คือ 94% ของการป้องกันฝุ่นนะคะที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กมากนะคะถึง 0.4 ไมครอนเลยนะคะทีนี้ลงมาดูนะคะมันมีทั้งไซส์ S นะคะที่ใช้สำหรับเด็กนะแล้วก็ไซส์ L ที่ใช้สำหรับผู้ใหญ่นะคะนี่นะคะเนื้อผ้านะคะนุ่มมากเนื้อผ้านี้นะคะเขาเรียกว่าเนื้อผ้าอะลูบานั่นเองนะคะก็ถือได้ว่ามีความแข็งแรงนะมีความนุ่มนวล นะคะแล้วก็ป้องกันฝุ่นได้ดีมากนะคะวิธีการออกแบบนะคะโหนี่กิ๊บเก๋มากนะคะเห็นไหมนะคะถ้าหากว่าเราดูตรงๆเนี่ยนะคะเราจะไม่คิดว่ามันคือหน้ากากอนามัยเลยนะคะเพราะว่าการออกแบบนะคะก็ออกมาได้อย่างงดงามนะคะแล้วก็เวลากางออกมานะคะมันก็จะกลายเป็นรูปร่าง3มิติเช่นนี้นั่นเองนะคะมีหูตรงนี้นะคะที่เราสามารถที่จะปรับสายได้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าหูจะย้วยสายจะย้วยหรือว่าสายจะคับไปนะคะตรงนี้สามารถปรับได้อ่ะทีนี้ลงมาใส่นะคะเบบี้ลงใส่สิลูกเบบี้ลงใส่สิลูกนะคะพอเรากางนะคะตรงนี้จะ เป็นเหมือนกับพลาสติกที่สามารถงอตัวได้นะคะแล้วเราก็คาบไปแบบนี้นะคะนี่นะคะเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวานะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะนี่เรียบร้อยตรงนี้ก็ปิดค้างด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นี่แบบรับออกมาเป็น3มิติแบบนี้เลยนะแล้วก็จากตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะพับเก็บใส่ซองได้ด้วยนะคะจากซองที่เราฉีกออกมานี่นะคะทุกคนอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยนะเราสามารถที่จะเก็บเข้าไปในลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็รักษาความสะอาดหน้ากากกันเอาไว้ใช้ทุกๆครั้งนะคะและไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 90% ด้วยล่ะค่ะการออกแบบแพ็คเกจจิ้งนะคะก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องเล็กๆเช่นนี้นะคะซึ่งใน1กล่องนะคะนี่พี่อู๋เปิดให้ดูนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นนะคะนี่นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็น5ชิ้นนะคะซึ่งก็จะมีทั้งขนาดไซส์ L นะคะที่พี่อู๋ถืออยู่นะแล้วก็ไซส์ S นะคะสำหรับเด็กนะคะหรือว่าผู้ที่มีใบหน้าค่อนข้างที่จะเล็กนะคะสามารถที่จะใช้ได้เอาละค่ะวันนี้นะคะสาระดีๆกับพี่อู๋และก็เบบี้โชว์นี้นะคะต้องขอจากลากันไปกับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเบบี้สวัสดีครับบาย